สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเท็ดดี้และรายการเท็ดดี้ออนทัวร์ครับสำหรับวันนี้ฮะเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอแม่สายครับเรากำลังจะไปที่เชียงแสนฮะห่างจากตรงนี้ไปประมาณ34กิโลเมตรครับและระหว่างทางนะครับเราจะเจอสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนั่นก็คือสามเหลี่ยมทองคำครับผมเดี๋ยวเราจะแวะชมแม่น้ำโขงที่สามเหลี่ยมทองคำดินแดนแห่งสามแผ่นดินนะครับแล้วเราจะแวะไปเที่ยวที่อำเภอเชียงแสนครับจากนั้นเราจะไปสิ้นสุดที่วัดพระธาตุผาเงาในวันเดย์ทริปของเราครับกับน้องส้มจี๊ดฮะรีเบล500ของเราครับคุณผู้ชมตามไปเที่ยวกับผมนะครับจากจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเรากำลังจะเข้าสู่สามเหลี่ยมทองคำอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับและตรงนู้นฮะคุณผู้ชมจะเห็นเมืองที่เป็นเมืองใหญ่มากฮะมีตึกรามบ้านช่องเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมในเขตฝั่งลาวฮะตรงนั้นคือแผ่นดินลาวครับแต่เป็นเมืองจีนที่อยู่บนแผ่นดินลาวฮะเขาเช่าไว้ร้อยปีครับเขาสร้างตึกรามใหญ่โตเป็นเมืองแบบโหเหมือนแบบฮ่องกงเลยครับคุณผู้ชมฮะหากใครที่ขึ้นมาสู่เนินตรงนี้จากแม่สายมาเชียงแสนรับรองเห็นแน่นอนครับผมแต่เดี๋ยวเรากำลังจะพาคุณผู้ชมไปดูดินแดนแห่งสามเหลี่ยมทองคำฮะประเทศ3ประเทศครับผมลาวพม่าและไทยครับจุดนี้ในอดีตซึ่งเคยเป็นจุดที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดเรื่องอะไรพวกนี้ฮะแต่ปัจจุบันก็ไม่ได้มีเรื่องราวพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วครับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญครับไปดูด้วยกันครับตอนนี้เราก็มาถึงแลนด์มาร์คสำคัญแห่งหนึ่งของเชียงแสนเชียงรายแล้วนะครับนั่นก็คือสามเหลี่ยมทองคำฮะบริเวณที่อยู่ด้านหลังผมตรงนี้ก็เป็นจุดที่ถ้าใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปครับเป็นหลักฐานว่าเฮ้ยมาถึงสามเหลี่ยมทองคำเรียบร้อยแล้วนะครับตัวสามเหลี่ยมทองคำจริงๆแล้วอยู่ในบริเวณของบ้านศพพวกหรือศพรวกนะฮะศพรวกในภาษาไทยหรือหกศพพวกในภาษาเนี่ยครับผมซึ่งตรงนี้ฮะยังไม่ใช่ตัวอำเภอเชียงแสนจริงๆเราจะต้องเลยประมาณ10กิโลครับเบื้องหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับหากคุณผู้ชมสังเกตนะฮะจะมีน้ำอยู่2สีนะครับตรงนี้คือแม่น้ำโขงครับผมเจ้าสีแดงๆนี่นะฮะเป็นน้ำที่ไหลมาจากในส่วนของฝั่งไทยและพม่าครับส่วนตรงนู้นฮะจะเป็นน้ำที่ไหลมาจากในเมืองจีนครับผมจะดูใสกว่าครับผมและบริเวณ2ฝั่งนี้ก็จะมีคาสิโนประกบเลยนะครับฝั่งนี้คือคิงโรมันของประเทศลาวฮะฝั่งนี้คือพาราไดซ์ของประเทศพม่าครับผมและบริเวณเมืองที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเมืองที่อยู่ตรงนู้นครับคุณผู้ชมครับผมเดี๋ยวเราไปดูฮะว่าเขามาถ่ายรูปตรงไหนอย่างไรกันบ้างครับบริเวณตรงนี้นะครับก็เป็นจุดที่สร้างขึ้นมาใหม่ฮะก็จะมีสัญลักษณ์ป้ายบอกนะครับว่าเป็นสามเหลี่ยมทองคำฮะมีแผ่นที่ไทยพม่าและลาวให้เรียบร้อยเลยครับผมที่คุณผู้ชมเห็นเรือที่กำลังมาตรงนี้นะครับนี่คือเรือที่มาจากคาสิโนของพาราไดซ์ครับเวลาใครจะไปคาสิโนเนี่ยเขาก็จะมาลงเรือตรงนี้ฮะก็เป็นเรือที่ให้บริการกันฟรีๆนะครับสามารถที่ทำเอกสารผ่านแดนแล้วก็ข้ามไปที่พาราไดซ์ตรงนู้นได้เลยครับผมหลังคาแดงๆตรงนู้นครับคุณผู้ชมฮะส่วนตรงนู้นฮะเป็นคิงโรมันครับนั่นเป็นของคนจีนฮะอยู่ที่นี่ฮะก็สามารถมีเรือรับส่งบริการฟรีเช่นกันครับคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบเสียงโชว์ก็ลองดูนะครับแต่ผมเองคงต้องขอตัวสำหรับเรื่องนี้ครับและจากจุดบริเวณจุดชมวิวนะฮะที่สร้างขึ้นมาใหม่ครับเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูจุดดั้งเดิมครับที่เขาเคยมีมาก่อนฮะจริงๆก็จะมีอยู่ทั้งหมด2จุดเนาะสำหรับองค์พระที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะฮะบริเวณด้านหน้าเนี่ยนะครับก็เป็นองค์พระที่ผมต้องขออภัยจริงๆผมจำชื่อไม่ได้ฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเป็นองค์พระที่พระเชียงแสนนะฮะก็สวยงามมากครับแต่เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างหน้านะฮะแต่ในเบื้องต้นนะครับเดิมทีฮะคุณผู้ชมที่เคยมาเชียงแสนนะครับมาเชียงรายจะเคยเห็นบริเวณตรงนี้ครับผมซึ่งเป็นบริเวณแรกๆเลยที่มีจุดสามเหลี่ยมทองคำทำไว้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นป้ายเหนือสุดแดนสยามฮะมีพระพิฆเนศฮะมีช้างฮะมีผมไม่แน่ใจว่าเป็นท่านนี้เป็นองค์อะไรนะครับแต่ว่าตรงนี้ฮะเป็นปลาบึกแน่นอนครับคุณผู้ชมฮะเนื่องจากว่าปลาบึกอยู่ในน้ำโขงค่อนข้างเยอะนะครับในอดีตเนาะปัจจุบันไม่ทราบครับแล้วก็ตรงนี้ฮะป้ายบอกไว้เป็นกม890ครับผมซึ่งเรามองดีๆนะฮะเราจะพบว่าบริเวณด้านนี้ครับผมก็จะเป็นแผนที่ฮะประเทศพม่าประเทศไทยและประเท
เทศลาวครับข้างบนก็จะบอกไว้ว่าสาสามแดนแผ่นดินสามถิ่นโขงงามสามเหลี่ยมทองคำครับคุณผู้ชมฮะมีเหมือนกันเลยนะครับผมนี่ฮะหากมองตรงนี้ชัดๆอีกทีนะครับคุณผู้ชมจะเห็นเรือท่องเที่ยวนะครับเรือท่องเที่ยวนี่ไม่ใช่เรือไปคาสิโนฮะอันนี้เป็นแบบทัวร์ครับผมคุณผู้ชมต้องเสียตังค์ฮะไปแบบนี้แต่ที่แน่จุดนี้ฮะคุณผู้ชมสามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากเลยนะครับว่าน้ำนะฮะมี2สีนะครับคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกฮะสีแดงๆนะครับมาจากฝั่งไทยพม่าฮะสีขาวมาจากเมืองจีนครับคุณผู้ชมฮะไปเราไปดูจุดอื่นกันต่อดีกว่าครับบริเวณที่จะเข้าไปสู่องค์พระนะครับคุณผู้ชมฮะก็จะมีช้างอยู่2เชือกครับผมตรงนี้ฮะซึ่งตามคติโบราณของไทยเราก็จะเชื่อว่าใครได้ลอดท้องช้างนะครับก็เป็นการสร้างบุญบารมีฮะเราสามารถจะลอดจากตรงนี้ก็ได้ครับซึ่งเป็นบริเวณด้านหลังขององค์พระหรือจะไปลอดที่บริเวณด้านหน้าก็ได้ครับผมซึ่งบริเวณด้านหน้านี่ฮะก็จะมีจุดที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถถ่ายรูปได้สวยงามมากๆเลยครับอีกจุดหนึ่งนะฮะที่นิยมมาถ่ายรูปกันมากๆเลยนะฮะก็คือป้ายตรงนี้ครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของอาเซียนนะครับก็ตรงนี้เขาก็ทำเก้าอี้ไว้ให้คุณผู้ชมนั่งแล้วถ่ายรูปได้สบายๆเลยนะครับโอเคเราเข้าไปลอดท้องช้างแล้วเข้าไปสู่บริเวณหน้าองค์พระกันดีกว่าครับโอเคครับคุณผู้ชมฮะมาลอดท้องช้างด้วยกันครับคุณผู้ชมฮะป๋าเข้าไปฮะเข้ามาฮะก็จะเจอนี่เลยครับโอ้ครูบาศรีวิชัยครับท่านสลักได้ถูกสลักได้หินอ่อนฮะมาตรงนี้ครับผมตรงนี้ฮะเขาจะทำลักษณะเป็นเหมือนเรือนะครับคุณผู้ชมฮะที่เรายืนอยู่ตรงนี้ฮะจะมีลักษณะเป็นเหมือนเรือฮะเรือซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกครับผมก็คือล่องไปตามลำน้ำโขงครับบริเวณนั้นฮะแล้วก็หากว่าเราหันมามองทางองค์พระนะฮะองค์พระชื่อว่าองค์พระเชียงแสนสี่แผ่นดินนะครับคุณผู้ชมฮะองค์พระเชียงแสนสี่แผ่นดินหรือพระพุทธนวะล้านตื้อครับผมนี่ฮะสวยงามมากครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเดินขึ้นไปตรงนี้ครับผมและก็ไปร่วมทำบุญได้ฮะตรงนี้ครับผมมีพระล้อมรอบเลยฮะศรัทธาแบบไหนก็ทำบุญตามสะดวกใจเลยครับแต่บริเวณด้านล่างนี้นะครับผมก็จะมีฮะรอยพระพุทธบาทครับอยู่ด้านนี้ฮะให้คุณผู้ชมที่มีศรัทธานะครับผมสามารถมาลองตั้งเหรียญได้นะครับว่าหากตั้งได้นะฮะแสดงว่าสิ่งที่คุณผู้ชมขออาจจะประสบความสำเร็จได้ฮะมีส่วนที่จะประสบความสำเร็จตั้งเหรียญตรงนี้นะครับผมจุดที่อยู่ตรงนี้นะฮะก็ทำให้คุณผู้ชมสามารถที่จะมองเห็นวิวได้สวยงามมากเลยนะครับมองลำน้ำโขงไปนู่นเลยฮะเห็นเมืองจีนไม่ใช่สิเห็นเมืองที่จีนมาเช่าแผ่นดินลาวร้อยปีอยู่ที่นั่นนะครับผมตรงฝั่งนี้เป็นแผ่นดินของเราครับผมแล้วจากตรงนี้ฮะเดี๋ยวเราจะพาเจ้าส้มจี๊ดของเรานะฮะรีเวล500ตัวใหม่ของเราไปที่อำเภอเชียงแสนครับเดี๋ยวเราไปดูลำน้ำโขงที่อำเภอเชียงแสนอีกทีว่าที่นั่นมีอะไรน่าสนใจบ้างครับและหลังจากนั้นฮะเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่วัดพระธาตุผาเงาครับเป็นวัดเก่าแก่มีชื่อเสียงฮะและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงรายครับไปด้วยกันครับบริเวณตรงนี้ก็จะมีที่จอดมอเตอร์ไซค์ให้เยอะอยู่นะครับผมว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยจอดสะดวกกว่ารถยนต์อีกนะครับตรงนี้ฮะเราก็จะใช้ส้มจี๊ดของเราครับในการเดินทางไปสู่เชียงแสนเชียงรายต่อไปครับตอนนี้ครับผมได้มาถึงตัวอำเภอเชียงแสนเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังผมนี้ก็คือที่ว่าการอำเภอเชียงแสนครับผมส่วนด้านหน้าของผมตอนนี้ฮะก็คือแม่น้ำโขงครับในส่วนตรงนี้ฮะไม่มีสีแดงและสีขาวอย่างที่เราเห็นที่สามเหลี่ยมทองคำอีกแล้วนะครับแม่น้ำได้ถูกผสมปนเปกันไปเป็นสีเดียวเรียบร้อยครับคุณผู้ชมฮะนี่คือลำน้ำโขงครับกว้างใหญ่มากๆเลยครับจากตรงนี้ฮะผมเดาว่าไม่น้อยกว่า1กิโลเมตรแน่ๆครับจากตรงนี้นะฮะไปจนถึงแผ่นดินลาวด้านนู้นครับแล้วคุณผู้ชมฮะบริเวณที่อยู่ตรงนู้นนะครับผมไม่มั่นใจว่าคุณผู้ชมจะสามารถเห็นได้ไหมจุดขาวๆตรงนู้นฮะนั่นคือวัดพระธาตุผาเงาที่เรากำลังจะไปครับแต่ก่อนอื่นผมจะถ่ายวิวบริเวณลำน้ำโขงตรงนี้ให้คุณผู้ชมได้ชมกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปที่วัดพระธาตุผาเงาครับผม
เนื่องจากวันนี้เป็นวันเสาร์ครับคุณผู้ชมฮะก็เลยที่ทำการว่าที่ทำการอำเภอเชียงแสนก็ไม่ได้เปิดให้บริการนะครับผมก็จะเป็นวันหยุดเงียบๆสบายๆฮะโดยตอนช่วงตอนเย็นๆครับคุณผู้ชมฮะบริเวณลานที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะมีเหล่าพ่อค้าแม่ค้าครับผมมาเปิดร้านขายของข้างทางและบริเวณตรงนี้ก็จะปูเสื่อกันนั่งเต็มยาวเป็นแถวไปหมดเลยครับคุณผู้ชมฮะซึ่งหากคุณผู้ชมมาเที่ยวนะครับจะซื้ออาหารมานั่งรับประทานเองตามขั้นบันไดบริเวณนี้ก็ได้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายฮะไม่มีใครมาเก็บค่าที่แน่นอนครับผมแต่หากคุณผู้ชมอยากได้ความสะดวกครับก็สามารถที่จะซื้ออาหารครับผมจากเราแม่ค้าที่ขายกันอยู่บริเวณนี้ได้เลยครับคุณผู้ชมฮะมองตรงนี้ฮะก็จะเห็นเรือเยอะมากครับบริเวณเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้นิดนึงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนู้นนะครับนั่นคือท่าเรือพาณิชย์ครับผมเวลาที่สินค้าต่างๆเข้ามาครับผมเขาก็จะไปจอดส่งสินค้ากันตรงนู้นฮะเอาเข้ามาครับคุณผู้ชมฮะก็ล่องมาจากเมืองจีนครับผมล่องเดี๋ยวบางทีนะฮะเราตอนนี้เรายังไม่เห็นเรือสินค้าเลยครับเขาก็จะล่องมาจากเมืองจีนตรงนู้นนะครับไหลมาเรื่อยๆฮะแล้วไปลงสินค้ากันที่นู้นครับคุณผู้ชมฮะเส้นทางตรงนี้นะครับที่เราจะมุ่งหน้าไปที่วัดพระธาตุผาเงาครับก็เป็นเส้นทางที่เราจะไปที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายได้ครับออกไปที่อำเภอเทิงฮะขึ้นไปภูชีฟ้าก็สามารถไปบนเส้นทางนี้ได้ครับผมคุณผู้ชมที่มาเชียงแสนฮะหลักๆไฮไลท์ของเขาก็มีอยู่แค่นี้แหละครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรหรอกเท่าที่ผมจำได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะใช้เจ้าส้มจี๊ดฮะเดี๋ยวเดินทางต่อที่ส้มจี๊ดเลยครับผมไปที่วัดพระธาตุผาเงาต่อครับผมคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เราก็ได้มาถึงวัดพระธาตุผาเงาอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเรียบร้อยแล้วนะครับมาในบริเวณด้านวัดนะครับในส่วนของชั้นล่างตรงนี้ฮะด้านฝั่งด้านซ้ายของคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วจะเห็นนะครับนั่นคือบริเวณที่เป็นหอไตรกลางน้ำครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปชื่นชมศิลปะล้านนาที่บริเวณหอไตรด้านในได้ครับแล้วก็สามารถที่จะให้อาหารปลาด้านในด้วยก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูครับส่วนบริเวณที่เข้ามาแล้วอยู่ด้านขวามือของคุณผู้ชมบริเวณนี้ฮะก็จะเป็นอุโบสถนะครับซึ่งจะมีพระโบราณเก่าแก่อยู่ที่นี่ด้วยครับแน่นอนฮะเราจะพาคุณผู้ชมไปกราบสักการะด้วยครับผมและสุดท้ายฮะเราจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปบริเวณด้านบนครับที่เป็นพระธาตุผาเงาที่อยู่ด้านบนครับต้องขึ้นไปอีกแบบแป๊บนึงเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชมและจุดนั้นนะครับจะสามารถดูวิวที่สวยงามของจังหวัดของอำเภอเชียงแสนได้เลยนะครับรวมทั้งแผ่นดินพม่าด้วยแต่ก่อนอื่นเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูในส่วนของหอไตรก่อนครับเมื่อเข้ามานะครับคุณผู้ชมจะเจอศิลปะที่สวยงามมากเลยครับซึ่งก็ส่วนใหญ่จะอิงในส่วนของศิลปะของทางล้านนาครับเรียนเข้ามาครับคุณผู้ชมฮะจะเจอความร่มรื่นมากเลยครับผมเนี่ยก็สามารถที่จะมาอ่านประวัติโดยสังเขปของพระธาตุผาเงาได้ตรงนี้ครับผมเป็นหอที่ทำไว้ค่อนข้างสวยงามมากเลยนะครับจากนั้นฮะเราเข้าไปดูกันครับว่าบริเวณหอไตรนะฮะมีความสวยงามอย่างไรบ้างครับแต่ที่แน่ๆฮะหอไตรนี้ทำด้วยไม้ครับคุณผู้ชมครับผมสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามมากเลยครับสร้างเมื่อ5 ธันวา 2550นะฮะ5062นี่ก็12ปีแล้วนะครับก็ยังมีความสวยงามอยู่โอเคฮะเข้ามาดูครับคุณผู้ชมฮะหอไตรนะฮะจะอยู่กลางน้ำครับคุณผู้ชมครับผมแล้วก็มีประตูนะฮะหมายความว่าตอนเย็นๆ เนี่ยเขาจะปิดครับผมเคยมาครั้งนึงซึ่งเป็นตอนเย็นแล้วก็พระท่านปิดไว้ครับมาตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมก็สามารถที่ให้อาหารปลาได้นะฮะสังเกตว่าปลาเยอะมากครับผมอ้วนๆนะฮะนอกจากปลาก็มีทั้งเต่าทั้งตะภาพน้ำเต็มไปหมดเลยครับคุณผู้ชมฮะอุดมสมบูรณ์มากฮะในส่วนของเขตอภัยทานที่นี่ครับป๊าบฮะดูศิลปะฮะมีช้างโอ้มีช้างที่หัวพญานาคหรือพญานาคที่มีหัวเป็นช้างฮะโอเคครับผมนี่ฮะโอเคห้ามให้อาหารบริเวณนี้ครับนี่บริเวณหอไตรครับคุณผู้ชมฮะก็จะมีการแกะสลักไม้ครับเป็นการแกะสลักไม้ในเรื่องราวต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของชาดกครับอยู่ตรงนี้ฮะป๊าบครับคุณผู้ชมสามารถเข้ามาได้ฮะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปถ่ายดูในส่วนของพระไตรปิฎกครับที่อยู่ด้านในฮะนี่ฮะป๊าบเห็นไหมเอ่ยนี่ฮะจะเป็นส่วนที่บรรจุพระไตรปิฎกไว้เยอะมากเลยนะครับคุณผู้ชมมา1 2 3 4 5 6 7มั้งเยอะเลยฮะแล้วบริเวณด้านบนครับคุณผู้ชมฮะก็ทำการลงรักปิดทองไว้อย่างสวยงามมากๆเลยครับมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูมุมอื่นกันครับอ
เข้ามาในส่วนของประตูหลักของหอไตรครับเราก็จะเข้ามาตรงนี้ฮะผมขออนุญาตไม่เข้าไปข้างในนะครับผมก็จะมีภาพลงรักปิดทองของพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่งฮะนี่ฮะอยู่ด้านบนครับด้านในก็เป็นหอที่จะเป็นตู้เก็บพระไตรปิฎกที่ทำด้วยไม้ทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมฮะสวยงามมากเลยครับไปเดี๋ยวทีนี้เราเดินเข้าไปดูในส่วนของโบสถ์ที่บรรจุพระโบราณไว้ดีกว่าครับเมื่อมองออกจากหอไตรเข้ามานะครับที่บริเวณด้านหน้าครับคุณผู้ชมก็จะเจอหลายอย่างครับนั่นคือส่วนของอุโบสถครับผมและส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นทางที่เดินขึ้นไปที่เราจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมเช่นกันครับว่ามีอะไรบ้างบริเวณนั้นครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปนมัสการครับผมกราบหลวงพ่อผางเงาฮะคุณผู้ชมครับที่อยู่ด้านในแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตถอดรองเท้าก่อนครับผมเพื่อเป็นการเคารพสถานที่ฮะคุณผู้ชมครับเข้าไปด้วยกันนะฮะคุณผู้ชมที่ไม่เคยเห็นนะครับพระโบราณนะครับก็สามารถมาดูได้ที่นี่ฮะคุณผู้ชมครับผมนี่ฮะเข้ามาปุ๊บบรรยากาศภายในนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตัวอุโบสถนะครับบริเวณที่อยู่ด้านในฮะก็จะเป็นอิฐแบบโบราณครับผมอยู่ด้านในครับโอเคเข้ามาเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมฮะที่เป็นองค์พระครับผมคุณผู้ชมจะสังเกตว่าจะมีองค์พระฮะที่อยู่ด้านบนตรงนู้นนะครับผมเป็นองค์พระโบราณฮะแล้วก็มีองค์พระที่อยู่ด้านล่างต่างหากตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูบรรยากาศโดยรอบของด้านในครับผมเมื่อเข้ามาตรงนี้นะฮะมีส่วนหนึ่งที่ผมไม่แน่ใจว่าทำด้วยไม้หรือทำด้วยปูนนะครับแต่ก็คล้ายๆกับแบบรูปสลักเรื่องพุทธประวัติต่างๆครับชาดกต่างๆที่อยู่ตรงนี้และที่แน่นอนฮะตู้บริจาคจำนวนมากสามารถร่วมทำบุญได้ตามอัธยาศัยครับในบริเวณด้านในนี้ครับคุณผู้ชมครับและเมื่อออกจากตัวโบสถ์มานะครับคุณผู้ชมหากออกมาด้านซ้ายนะครับก็จะเจอป้ายบอกว่าเป็นเส้นทางไปสู่สาขมาสักการะรอยพระพุทธบาทด้านบนได้ครับผมเราเดินมาบริเวณที่อยู่ด้านข้างของตัวโบสถ์ครับก็จะมีทางเดินขึ้นไปด้านบนตรงนี้อีกทีนึงครับผมไม่แน่ใจว่าจะสามารถเอามอเตอร์ไซค์ผมขี่ขึ้นไปได้ไหมบริเวณปลายทางของตรงนี้นะครับค่อนข้างจะไกลทีเดียวคุณผู้ชมฮะเป็นทางเดินบันไดพญานาคยาวสูงขึ้นไปฮะขออนุญาตไม่ไปเส้นทางนี้แล้วกันนะครับแต่จะพาคุณผู้ชมมาตรงนี้แทนครับผมซึ่งอยู่ด้านหลังฮะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันว่านี่คืออะไรครับผมนี่ฮะที่แน่ๆฮะคล้ายๆพระธาตุอินแขวนที่พม่านะครับคุณผู้ชมฮะเพียงแต่ว่าก้อนหินก้อนนี้นะครับไม่ได้อยู่ในจุดที่เหมือนจะตกลงมาได้แล้วบริเวณที่อยู่ด้านบนนะฮะก็เป็นเจดีย์อยู่ด้านบนนะฮะซึ่งตรงนี้มีชื่อว่าพระธาตุผางเงาเนี่ยแหละครับเป็นตัวพระธาตุนะครับคุณผู้ชมครับเป็นตัวของพระธาตุนะฮะไม่ใช่หลวงพ่อผางเงานะครับโอเคเราจะเดินขึ้นไปบริเวณด้านบนกันครับเมื่อเดินมาถึงตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจะเจอเลยนะฮะป้ายจะบอกว่าคือพระธาตุผางเงานะครับสิ่งที่เรียกว่าพระธาตุนั่นก็คือเจดีย์นั่นเองแหละครับที่เขาเรียกว่าพระธาตุนะครับผมส่วนหลวงพ่อผางเงาฮะอยู่ในโบสถ์เมื่อสักครู่ที่เราพาคุณผู้ชมไปชมเมื่อสักครู่นี้นะครับในส่วนตรงนี้ฮะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเดินขึ้นไปชมวิวที่อยู่ด้านบนตรงนี้ได้นะครับเดินอ้อมลงมาแล้วก็จะเป็นการเดินอ้อมนะครับเดินขึ้นไปตรงนี้แล้วก็อ้อมลงมาตรงนี้ฮะเหตุผลที่เดินขึ้นไปก็อาจจะเพื่อสักการะตัวพระธาตุเองให้ใกล้ชิดมากที่สุดครับผมก็เป็นจุดหนึ่งที่คุณผู้ชมควรจะมาเที่ยวฮะแต่ไฮไลท์สำคัญอีกอย่างนึงที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูตอนนี้ก็คือจุดชมวิวที่อยู่ด้านบนครับเราจะขึ้นไปอีกครับขึ้นมาถึงจุดที่สูงสุดของวัดพระธาตุผาเงาแล้วนะครับซึ่งก็มีพระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์ฮะต้องหันไปอ่านครับกลัวจะอ่านผิดครับซึ่งบริเวณด้านบนก็จะเป็นเจดีย์สีขาวที่สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็บริเวณที่อยู่ตรงนี้ครับผมฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นจุดชมวิวที่เราสามารถจะมองวิวแม่น้ำโขงได้อย่างสวยงามมากครับเราไปดูจุดชมวิวด้วยกันดีกว่าครับสยามเทวาธิราชฮะประดิษฐานอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็จุดตรงนั้นครับจุดที่อยู่ตรงนู้นเลยไปอีกหน่อยนึงก็จะเป็นจุดชมวิวที่คนส่วนใหญ่มาถ่ายรูปกันนะครับนอกจากตรงนั้นนะฮะระหว่างทางก็มีนิยภาพวัดพระธาตุผาเงาครับผมตรงนี้ฮะก็เลือกจุดถ่ายรูปกันได้ตามสบายเลยนะครับแต่หากมองตรงนี้ฮะคุณผู้ชมจะเจอแม่น้ำโขงครับผม
โขงกั้นแผ่นดินไทยตรงนี้ครับและแผ่นดินลาวซึ่งอยู่ด้านนู้นครับผมไทยลาวเป็นพี่น้องกันห่างกันแค่ลำน้ำโขงกั้นแค่นี้เองครับบริเวณด้านนู้นฮะก็จะเป็นตัวเมืองเชียงแสนครับคุณผู้ชมฮะไล่ไปเรื่อยๆเชียงแสนแม่สายไปเรื่อยๆพม่าฝั่งนู้นครับคุณผู้ชมฮะซึ่งวิวตรงนี้นะฮะผมบอกได้เลยครับในช่วงของพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะจะเป็นวิวที่สวยงามมากๆฮะพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะครับมองไปนี่ฮะเห็นบ้านเรือนเราอยู่ตรงนี้ครับที่ชวนมาถ่ายรูปอย่างยิ่งครับบริเวณด้านในนู้นนะครับผมก็จะมีทั้งส่วนที่อยู่ด้านล่างที่ทำเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเขาจะรวบรวมของโบราณไว้นะครับที่ว่านะฮะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในสภาพแตกหักนะครับไม่รู้ว่าตัวดีๆไปไหนหมดแล้วก็ด้านในก็จะเป็นพระพุทธรูปอยู่ด้านในครับผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูครับผมเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับจะมีเสียงผมหอบนิดนึงนะเนื่องจากว่าอากาศค่อนข้างร้อนครับคุณผู้ชมฮะรวมทั้งทางเดินขึ้นเนี่ยค่อนข้างจะลาดชันนิดนึงแล้วเราก็พูดไปด้วยเดินไปด้วยครับพอเดินมาถึงนะฮะนะครับมาบูชาดอกไม้ธูปเทียนตรงนี้ได้ครับผมป่ะเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าครับเมื่อเข้ามาบริเวณนี้นะฮะคุณผู้ชมต้องทำการถอดรองเท้าให้เรียบร้อยครับผมจากนั้นฮะเราจะเข้ามาเยี่ยมชมในส่วนของชั้นที่2ด้านในตรงนี้ครับโอ้เราก็จะเจอพระพุทธรูปนะครับไม่แน่ใจว่าโบราณหรือเปล่าแต่ก็มีเหมือนเป็นเจดีย์เก่าๆอยู่บริเวณตรงนี้ครับเข้ามาชมเดินรอบๆกันก่อนนะครับก็หลักๆนะครับคุณผู้ชมฮะจะเห็นกองก้อนหินอยู่ตรงนี้ครับซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นบ่าน่าจะเป็นเจดีย์โบราณที่อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็จะมีพระพุทธรูปโดยรอบครับส่วนบริเวณผนังครับก็จะประกอบไปด้วยรูปภาพฮะเกี่ยวกับพุทธประวัติชาดกเช่นกันครับผมและที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกที่นึงนะครับนั่นก็คือห้องโบราณวัตถุเมืองเชียงแสนนะครับที่ผมบอกไว้ว่าส่วนใหญ่มักจะเป็นของแตกหักกับของเก่าๆที่อยู่ตรงนี้ครับเมื่อเราเข้ามาตรงนี้นะครับเราก็จะเจอนี่เลยฮะอาวุธปืนโบราณนะอาวุธปืนแก๊ปฮะนี่เป็นพวกมีดครับผมเข้าของเครื่องใช้ที่อยู่ด้านในฮะที่คุณผู้ชมสามารถจะเข้ามาดูได้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับผมในส่วนตรงนี้ก็เป็นข้าวของเครื่องใช้โบราณนะครับเครื่องมือเก่าๆเครื่องมือโบราณต่างๆฮะในการทำการเกษตรครับนี่ก็จะเป็นถ้วยชามฮะเครื่องลายครามต่างๆครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเขามีอายุโบราณมากน้อยแค่ไหนเนื่องจากว่าไม่ได้บอกรายละเอียดไว้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วในส่วนของเมืองเชียงแสนครับก็เป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งเช่นกันครับของเหล่านี้ก็น่าจะเป็นของที่ค่อนข้างโบราณทีเดียวก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเราไม่รู้ว่าของพวกนี้คืออะไรใช้ประโยชน์ยังไงนะครับและต้องเหนือจากตรงนี้นะครับเรายังจะสามารถขึ้นไปที่บริเวณด้านบนได้ครับเราเดินไปดูด้วยกันครับเมื่อออกมาครับคุณผู้ชมจะเจอกับบันไดนะฮะที่สามารถจะเดินขึ้นไปด้านบนได้ครับเราลองเดินดูครับผมบริเวณที่อยู่ตรงนี้ฮะก็จะใช้เป็นพวกกระเบื้องฮะคุณผู้ชมฮะกระเบื้องเหมือนกระเบื้องทั่วๆไปนะครับผมกระเบื้องแผ่นเล็กๆนะฮะป่าป๊าบนะฮะนี่ก็จะเป็นจุดสูงสุดแล้วครับที่เราสามารถขึ้นมาได้บริเวณด้านบนนี้ครับผมยอดเจดีย์ฮะเราขึ้นไปไม่ได้นะครับเราอยู่ได้แค่บริเวณชั้นตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราลองมาดูว่ามีอะไรที่อยู่ด้านบนครับบริเวณประตูทั้ง4ทิศถูกปิดไว้ครับไม่สามารถเข้าไปได้แต่เท่าที่ดูเบื้องต้นนะครับก็คือไม่มีอะไรฮะเป็นแค่บริเวณส่วนที่เป็นเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเป็นเพดานที่เป็นโพรงนะฮะจากยอดเจดีย์เมื่อสักครู่นี้ครับเดี๋ยวเราลองแอบเข้าไปดูนิดนึงสอดกล้องเข้าไปดูว่าข้างในเป็นอะไรนะครับก็มีอยู่แค่นี้ฮะคุณผู้ชมฮะไม่ได้มีศิลปะอะไรมากครับผมน่าจะเป็นเพียงแค่ในส่วนของเพดานครับคุณผู้ชมครับและสำหรับวันนี้นะฮะคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะได้สาระอะไรบ้างนอกเหนือจากความบันเทิงที่เท็ดดี้มอบให้นะครับเราหวังว่าคุณผู้ชมคงจะมีความสุขกับเท็ดดี้และจิ๋วจี๊ดนะครับผมไม่ใช่จิ๋วจี๊ดส้มจี๊ดครับคุณผู้ชมฮะนั่นคือเจ้ารีเบล500คันใหม่ที่เราจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกับเราในทุกๆสัปดาห์ครับผมเราหวังว่าคุณผู้ชมคงจะกดติดตามฮะเป็นกำลังใจให้กับเราฮะอยากให้เราไปเที่ยวที่ไหนอยากให้เราทำอะไรฮะคอมเมนต์มาบอกครับหากเราทำได้เราจะรีบ
ทำให้โดยด่วนที่สุดครับผมสำหรับวันนี้เท็ดดี้ครับและรายการเท็ดดี้ออนทัวร์ครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่อยู่ชมด้วยกันครับและพบกันใหม่ครับสำหรับวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีครับมันร้อนนะใส่ชุดนี้แต่ถ้าถอดแล้วมาใส่ยาก็เลยใส่ตลอดนะคุณผู้ชมบางคนอาจจะมีคำถามโอเคบ๊ายบาย